่องสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณจากนักร้องอาชีพวันนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วสำหรับสาวบุ๊คสไลเดอร์สังกัดลาบสูงมิวสิกล่าสุดปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตเรียบร้อยซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะบุ๊คสไลเดอร์จากค่ายลาบสูงมิวสิกค่ะซิงเกิลแรกในชีวิตของบุ๊คนะคะก็จะเป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่นะคะก็เป็นซิงเกิลที่ตั้งใจทำมากๆเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยแต่รักกันมาแรกๆทำไมสนใจจางอะไรประมาณนี้ค่ะเริ่มจาก0เป็น100ตอนนี้100แล้วลงมา0เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบพิเศษสำหรับคนที่ผู้หญิงที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็ผัวที่ดีก็คือผัวใหม่นะจ๊ะหาผัวใหม่ดีกว่าจ้ะเมื่อวานจากผู้ชายท็อกซิก เป็นเพลงสนุกสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าฟาดฟันแซ่บๆแรงๆสำหรับผู้หญิงที่แบบสายมั่นสายมั่นสายสตรองเลยผู้บริหารเขาไปดูเราจากที่เราทำงานอยู่ที่ร้องเพลงกลางคืนใช่ก็เลยแบบว่าพี่เขาน่าจะมีเพลงอยู่ในมืออยู่แล้วแหละก็เลยน่าจะหานักร้องที่มีคาแรคเตอร์คล้ายกับเพลงนี้ก็เลยเห็นหนูก็เลยน่าจะแบบชื่นชอบคิดว่าน่าจะแบบไปเข้ากับเพลงเหมาะกับคาแรคเตอร์เพลงเราก็สักครั้งนึงในชีวิตก็อยากเป็นศิลปินอยากมีเพลงของตัวเองสักครั้งนึงค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าซ้อมนี่หนักมากเน้นการฟังแบบนั่งรถก็ฟังเข้าห้องน้ำก็ฟังเบิร์ดอยู่บ้านก็ฟังทำการบ้านใช่เพราะว่ามันเป็นแนวเพลงอีสานอินดี้แบบใหม่ที่มันมีความผสมแร็ปเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบค่อนข้างจะมีการบ้านต้องทำนิดนึงเพราะว่าส่วนมากเราก็จะลองเป็นหมอลำลูกวาไรตี้ธรรมดาไม่ได้แร็ปไม่ได้แร็ปโยก็เป็นการท้าทายอีกผลงานเพลงเราไม่ใช่สายแร็ปมาเราเป็นแบบสายแบบหมอลำซึ้งเซิงมาเลยเราไม่เคยทำอะไรที่มันเป็นแบบนี้มันก็เลยแบบยากหน่อยก็หลายเทคอยู่เหมือนกันนางเอกเอมีเองเลยเพราะเป็นตัวตนของเต็มที่สุดๆเลยค่ะพี่เพราะว่าโดยที่ใส่แล้วก็เป็นแบบคนเฮฮาจอยชอบปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่แล้วใช่ก็เลยบอกว่าเอมีมันก็เลยแบบไหลลื่นหน่อยนิดนึงฝากผลงานของบุ๊กสไลเดอร์แล้วก็ค่ายลาบสูงมิวสิกด้วยนะคะกับผลงานเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของหนูเลยผัวที่ดีคือผัวใหม่นะคะฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มของค่ายลาบสูงมิวสิกของเราเลยนะคะไปค่ะทุกคนตามไปซัพพอร์ตผลงานของสาวบุ๊กสไลเดอร์ทุกๆช่องทางกันเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย